ุตส่าห์ลงทุนมีอุปกรณ์เครื่องครัวสแตนเลสไว้ใช้แต่ไม่รู้จักวิธีรักษาก็หมดราคานะคะอ้าวถ้าหากกระทะหม้อหายของคุณมีแต่รอยขูดขีดข่วนแล้วก็คราบน้ำที่ไม่สะอาดหรือรอยไหม้ติดโอ้คุณจะมีความสุขกับการทำครัวไหมคะวันนี้เรามีวิธีทำความสะอาดและดูแลเครื่องครัวสแตนเลสมาฝากคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเคล็ดลับในการล้างทำความสะอาดเครื่องครัวสแตนเลสให้ปราศจากรอยขีดข่วนและยังดูใหม่เสมอมาฝากคุณผู้ชมค่ะก่อนเริ่มขั้นตอนทำความสะอาดนะคะต้องพักอุปกรณ์สแตนเลสของเราให้มีอุณหภูมิเย็นเท่าอุณหภูมิห้องปกติก่อนนะคะจากนั้นใช้ฟองน้ำล้างจานที่นุ่มล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจานนะคะไม่ควรใช้ฝอยขัดหรือใยขัดแข็งๆนะคะเพราะจะทำให้ภาชนะเป็นรอยขีดข่วนค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วควรเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าขนหนูให้แห้งสนิทนะคะก่อนที่จะเก็บอุปกรณ์สแตนเลสเข้าที่ค่ะสำหรับแก้วสแตนเลสเก็บความร้อนที่ต้องเจอกับคราบชาแล้วก็กาแฟบ่อยๆหม้อกระทะที่ต้องเจอกับคราบไหม้ต่างๆหากล้างด้วยวิธีปกติและน้ำยาล้างจานอาจจะเอาไม่อยู่นะคะแนะนำค่ะคุณผู้ชมคะใช้เบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำอุ่นๆให้พอเป็นเนื้อครีมมาทาทิ้งไว้ก่อนดีไหมคะแล้วจึงค่อยจัดการล้างเพื่อคราบต่างๆหลุดออกไปค่ะหลังจากทำความสะอาดสแตนเลสเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมค่ะต้องใช้ผ้านะคะเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนจะเก็บนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับผู้ครัวอีกมากมายได้ที่ www.sibahead.com นะคะ